เข้าใจว่าทุกอย่างแตกสลายดีเจแมนให้กำลังใจใบเตยเผยอาการภูมิยังทรงหวังปาฏิหาริย์เกิดขึ้นลุกสัญญาว่าจะไม่ทิ้งไปรีบกลับมานะที่รักเข้าใจว่าทุกอย่างมันแตกสลายดีเจแมนให้กำลังใจใบเตยเผยอาการภูมิล่าสุดยังทรงจากเหตุการณ์เคราะห์ซ้ำเกิดขึ้นกับครอบครัวและคนใกล้ชิดดีเจแมนพัฒนพลสามีใบเตยสุธีวันก่อนหน้านี้เพิ่งเผยภาพใบเตยและลูกน้องภรรยาร่ำไห้อยู่ข้างเตียงคนไข้พร้อมข้อความว่าไม่รู้อะไรเกิดขึ้นกับครอบครัวเราทุกทิศทางที่สะเทือนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลุกมากนะภูมิเป็นคนดีมากภูมิต้องฟื้นขึ้นมานะฝากโกรสนรัตนาทิเบตติดตามกล้องวงจรปิดบนถนนงามวงวานเยื้องกับพันทิพย์ด้วยนะครับสู้ๆนะครับเตยลุกเราจะคอยดูแลกันเสมอล่าสุดวันที่7พฤษภาคม66ดีเจแมนโพสต์ภาพลง IG สตอรี่ขณะไปทำบุญกับใบเตยและเผยภาพภรรยานั่งไหว้พระขอพรที่วัดชนะสงครามพร้อมแคปชั่นว่ารักแม่นะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเข้าใจว่าทุกอย่างมันแตกสลายพ่อจะอยู่ข้างๆเสมอโดยมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจจำนวนมากทั้งให้กำลังใจใบเตยและลุกด้วยอาทิเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้เรื่องร้ายๆผ่านพ้นไปมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะเป็นกำลังใจให้น้องเตยน้องลุกนะคะเป็นต้นด้านลุกโพสต์จับมือภูมิแฟนหนุ่มไว้พร้อมข้อความว่าสัญญาว่าจะไม่ทิ้งไปสัญญาจะวางหัวใจบนมือของเธอรีบกลับมานะที่รักทุกคนรออยู่นะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลักซานดีภูมิพร้อมทั้งเผยอาการล่าสุดภูมิแฟนหนุ่มด้วยว่าอาการยังทรงให้อาหารโดยการสอดท่อไม่มีเลือดออกในหัวแล้วยังคงนอนหลับสนิทใช้เครื่องช่วยหายใจขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาหลายเคสเป็นคล้ายๆที่ภูมิแล้วมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเป็นพลังบวกมากๆก้านเหล็กสาวไทยผนึกกำลังคว้าแชมป์กอล์ฟทีมหญิงอินเตอร์เนชั่นแนลคราวทีมนักกอล์ฟสาวไทยผนึกกำลังเอาชนะออสเตรเลียขาดลอยผงาดคว้าแชมป์รายการฮันวาไลฟ์พลัสอินเตอร์เนชั่นแนลคราวไปครองเป็นสมัยแรกการแข่งขันกอล์ฟประเภททีมแมตช์เพลย์อินเตอร์เนชั่นแนลคราว2023ที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่7พฤษภาคมเป็นการแข่งขันวันสุดท้ายซึ่งเป็นรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศสำหรับรายการดังกล่าวจะให้สิทธิชาติที่มีนักกอล์ฟอันดับโลกสูงที่สุด8ชาติเข้าร่วมแข่งขันทีมละ4คนโดยทีมชาติไทยที่ประกอบด้วยโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรแพตตี้ปพังกรทวัฒนกิจโปรโมโมริยาและโปรเมเอริยาจุธานุการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศด้วยสถิติชนะ 100% จาก6แมตช์ในรอบแบ่งกลุ่มไปดวลกับสหรัฐอเมริกาก่อนเอาชนะไป 2-1 คู่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับออสเตรเลียทีมไทยแลนด์เซเลเบรตออนเดอะ15 TH Green After Winning The Final at The International Crown Match Play Golf Tournament in San Francisco Sunday May 7, 2023 AP Photo Benjamin Fanjoy และผลปรากฏว่าทัพสาวไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการชนะไป 3-0 แมตช์โดยโปรจีนอัธยาธิติกุลชนะสเตฟานีไคเรียคู4และ2โปรแพตตี้ปพังกรทวัฒนกิจชนะฮันนากรีน4และ3และโปรโมโมริยาและโปรเมเอริยาจุธานุการชนะอีมินจีและซาร่าเคม4และ3คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองเป็นสมัยแรกพร้อมรับเงินรางวัล400,000 ดอลลาร์สหรัฐราว 13.5 ล้านบาท
หลังคว้าแชมป์โมริยากล่าวถึงความรู้สึกว่าอย่างแรกเลยพวกเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศแน่นอนเรามีทีมที่ดีจริงๆในสัปดาห์นี้ทุกคนทุ่มเท 100% สำหรับทุกนัดผู้เล่นดีๆมากมายอยู่ที่นี่เราแค่พยายามอยู่ที่นั่นและมุ่งมั่นต่อไปและพยายามเล่นแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เราจะทำได้จูบกอบวันโลกหันหลังให้แอนนี่ลูกรู้ทุกเรื่องแล้วสร้างภูมิป้องกันเจอปรีดหนักเข้าวัยรุ่นสร้างภูมิต้านทานไม่ให้อดีตทำร้ายจูบกอบวันที่โลกทั้งใบหันหลังให้แอนนี่มืด8ด้านเผยลูกรู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วเจอปรีดหนักลูกเข้าวัยรุ่นผู้หญิงผู้ชายมาจีบไม่ติดชอบเพศไหนแอนนี่บรูคมาเปิดใจในเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิงกับเจนนิเฟอร์คิงย้อนมรสุมในอดีตตอนหนึ่งว่าวันที่รู้สึกตัวเองเพื่อนเยอะมากคนนั้นก็รักคนนี้ก็รักเราเมื่อวันหนึ่งชีวิตไปสู่จุดหนึ่งที่เรียกว่ามืด8ด้านไม่มีงานไม่มีเงินหรือมีก็เหลือน้อยมากคนเหล่านั้นหายไปหมดเลยโลกทั้งใบหันหลังให้หนูหมดแล้วจนลูกได้3 ขวบน้องต้องเรียนอนุบาลแล้วเงินหนูไม่มีแล้วมีน้องนักร้องชวนไปทำงานสิงคโปร์ตอนนั้นเหลือเงินไม่ถึง10,000แล้วต้องไปแล้วตัดใจฝากลูกไว้กับครอบครัวที่สนิทด้วยเพราะเลี้ยงลูกมาคนเดียวไม่เคยมีที่เลี้ยงแต่ถ้าเรากอดกันอยู่เราตายแน่เพื่อปากท้องต้องทำไปเป็นนักร้อง4 ปีสังเกตลูกเริ่มเป็นสมาธิสั้นเทียมต้องกลับมาดูลูกแอนนี่เลือกที่จะเอาลูกออกจากโรงเรียนที่แพงมาเรียนโรงเรียนที่ถูกลงทำน้ำพริกปลาร้าหมูฝอยขายได้เดือนละ30,000อยู่ได้ปีนี้ลูกชายอายุ13แล้วกำลังเข้าสู่วัยรุ่นถามว่าเรื่องในอดีตย้อนมาทำร้ายลูกบ้างไหมแอนนี่ตอบว่าหนูสร้างภูมิต้านทานและวัคซีนให้ลูกสม่ำเสมอและใช้จิตวิทยาค่อนข้างมากมีจังหวะในการพูดตั้งแต่คลอดจนวันนี้น้องรู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วโดยไม่มีกั๊กวัยช่วงวัยฮอร์โมนปรี๊ดปราดของเด็กแอนนี่ยอมรับเจอแล้วหนักด้วยเขาปรี๊ดขึ้นมารู้สึกจะควบคุมตัวเองไม่ได้สถานการณ์แปลกๆลูกเราไม่เคยทำแบบนี้ทีทำไมทำแบบนี้ลูกตีผมเลยตีสิท่าหนูเลยการตีหนูรู้สึกไม่ชอบหนูเคยโดนมาแล้วทีมานี่ลูกนางก็ปรีดหนูรู้นี่คือฮอร์โมนพาจับเข้าห้องน้ำเปิดน้ำฝักบัวแรงหนูไม่พูดอะไรสักคำเขาก็นิ่งสักพักเขาก็ร้องไห้นานเหมือนกันแล้วเขาก็หันมากอดเราถามว่าดีขึ้นแล้วใช่ไหมผมไม่รู้เป็นอะไรข้างในไม่ได้อยากเป็นลูกเขาเรียกฮอร์โมนอีกหน่อยต้องมีเรื่องผู้หญิงเข้ามาสอนยังไงแอนนี่เผยเรื่องความรักเขาบอกผมจะไม่มีแฟนผมสัญญากับแม่แล้วบอกเขาความรักสวยงามควรมีจงรักจงเจ็บปวดจงมีความสุขความทุกข์ร้องไห้และยิ้มกับมันลูกมีวี่แววไหมแอนนี่กล่าวว่าไม่ซีเรียสเลยอยากมีเพื่อนสาวมากแล้วแต่พูดกับเขาแล้วด้วยหนูจะชอบผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้บางช่วงเราก็ต้องทำตัวเป็นเพื่อนเขาแอบถามลูกมีใครมาชอบบ้างมีทั้งผู้หญิงผู้ชายมาจีบแม่ก็ใจกว้างบอกลองดูโหลดแอปทินเดอร์มาก่อนสอนเพศสัมพันธ์เขาจะรู้ว่าเราเลี้ยงเขามาคนเดียวลำบากแค่ไหนจะสอนลูกการมีลูกตอนเรายังทำความฝันไม่เป็นจริงเรายังเก็บเงินไม่ได้ถ้าหนูมีลูกตอนหนูไม่พร้อมหนูจะต้องเหนื่อยเหมือนแม่ไหมแล้วจะเริ่มเข้าสู่การป้องกันเป็นแบบไหนแอนนี่บอกด้วยว่าทุกวันนี้สวยเพื่อตัวเองเพื่อลูกมีคนเข้ามาจีบแต่ผู้หญิงเมื่อทำงานหาเงินเองได้แล้วผู้ชายก็ไม่จำเป็นถามว่าถ้าคนเราย้อนเวลากลับไปได้หนูจะกลับไปแก้ไขอะไรไหมแอนนี่ตอบทันทีว่าไม่มันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่งั้นก็ไม่มีเราวันนี้ทุกอย่างที่ผ่านมาถ้ามันไม่เกิดหนูคงไม่รู้ว่าหนูจะโตได้ขนาดนี้ไหมต่อให้ไม่เกิดเหตุการณ์นี้มันก็ต้องเกิดเหตุการณ์อื่นที่คล้ายกันถ้าเรายังไม่เติบโตยังทำผิดพลาดซ้ำซากสวรรค์จะส่งบททดสอบเดิมมาให้เสมอแต่อาจจะแตกต่างในสถานการณ์ออกไป
Thank you.